สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับไมค์ครับพิซซมอนนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้านะครับไปที่เมืองสักที่หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับมันคงต้องมีจริงแล้วล่ะนะฮะเขาคือผู้รู้เลยนะไม่รู้ว่าจะต้องเดินไกลแค่ไหนอ่ะก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะยังไงก็มีเรื่องให้ทำแน่นอนมีสิเดี๋ยวรู้กันนะโอเคครับก็มาพบกับภาพวาดแฟนอาร์ตกันนะครับสำหรับในตอนนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องๆครับที่ส่งเข้ามานะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับมาไปลุยกันต่อเลยดีกว่ามาเดี๋ยวกันเอาพวกนี้เก็บก่อนเผื่อไว้ก่อนฮะบอกเลยว่าข้างหน้าตรงนี้ครับเป็นทะเลทรายครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเรื่องที่จะทำหรอมีสิผมว่านะพี่โตก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเพราะไงทีพี่โตเนี่ยยังขาดอีกนะขาดอีกประมาณ2ตัวใช่ดิ2ตัวนี้ไม่นับเองนี่จูนิเปอร์เนี่ยทีพี่โตตอนนี้มีอยู่แค่4ตัวเองนะจะจบซีซั่นแล้วด้วยเราควรจะต้องหาทีมให้ครบถ้าเกิดพูดถึง2ตัวแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีโปเกมอนประเภทพืชสักตัวหนึ่งอ่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรอ่ะแต่ว่าน่าจะต้องเก่งกว่าจูนิเปอร์แล้วก็เป็นโปเกมอนที่ถึก เองมันบางเกินไปเองมีแค่ตีอย่างเดียวนี่แหละ 20 minutes later สวยพี่ตัวมี40แล้วย่าเปลี่ยนร่างแล้วมั้งน่าเปลี่ยนร่างแล้วแหละย่าพี่ตัวมีเปลี่ยนร่างแล้วมาขอดูหน่อยครับอารับจากฟุคามารุครับกลายเป็นกาไบโอเคเป็นกาไบดูว่าช็อปอุท่ามังกรว่ะเอาอะไรดีวะเราต้องขอเก็บไว้แหละเอาล่ะจากนั้นเดี๋ยวฮิโตมิออกมาเฮ้ยเย็บหายเดี๋ยวไอ้นี่มันเข้ามาตีบินไปเลยคูณ4ไปไม่แน่เอาล่ะเดี๋ยวกันพร้อมกับฮิโตมิมารับสิ่งนี้ไปน่าจะได้พัฒนาร่างเดี๋ยวนะเปลี่ยนร่างเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะผมลืมไปว่ากาไบเปลี่ยนร่างเท่าไหร่วะขอเซิร์ฟแป๊บนึงโอ้ my god เปลี่ยนตอน48เหรอโอ้งั้นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคอยู่สภาพกาไบไปก่อนนะตอนแรกคิดว่าเปลี่ยนเป็นกาเบียนแล้วไงเพราะว่าทุกคนมันเปลี่ยนเป็นร่างสามหมดแล้วอ่ะยังก็เก็บไว้แถวนี้ไปก่อนแล้วกันทำไมรู้สึกเหมือนเป็นเดจาวัวเหมือนผ่านเราไปเนิร์ฟไปแล้ว2รอบอ่ะว่าอย่างนี้พี่บักก็เลเวลล้างท้ายเลยดิเนี่ยใช่ป่ะไม่ล้างท้ายธรรมดาคือชักกี้ก็36แล้วอ่ะพี่บักมาตายตอนนี้วะเนี่ยขอโทษทวิปเปอร์เราว่านายต้องหยิบไอ้นี่มาหน่อยแล้วล่ะนะใช้ที่ชุบเถอะถ้าเกิดเจอผู้นำขี้งกอย่างนี้พวกเราจะตายกันหมดนะคือเราเข้าใจนะว่าที่ชุบเนี่ยมันหายากมากๆเพราะว่าเล่นมาตลอดเนี่ยที่ชุบเราใช้ไปกี่ครั้งกันเราเหลืออยู่แค่3อันนะที่ชุบอะก็คิดจะใช้แต่ว่าว่าเหลือ8ว่ะมันหายไปใน300ตอนแรกเหลือมีอยู่300ไม่เหรอเนี่ยเฮ้ยมีโปเกมอนนี่ว่ะ What ทำไมให้เมย์มาวะเนี่ยเดี๋ยวการค้ามอนมันไม่ใช่การทำบุญนะเว้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็ใช้ได้นะไอ้นี่ก็ใช้ได้นะสมาชิกคนต่อไปยังไงล่ะมีอยู่2ตัวโอ้ยพุ่งออกมาเลยว่ะโอ้โอเคมอนจาร่า
เออว่ะไอตัวนั่นที่อยู่ในร้านอาหารเลยนี่ว่ะเดี๋ยวจะทำไงมันไม่ตายวะโอ้ชิบหายเลือดแต่ละคนชักกี้มาดูดเลือดเหรอใช้ลูกสนิกคุ้มไหมวะเนี่ยเป็นตัวลูกกีฟใช้ลูกสนิกอีกทีนึงครับขอให้ต่อครับให้ต่อมีผงพิษด้วยก่อนหน้านี้ก็เจอโปเกมอนพืชอย่างเช่นอะไรนะมีอุไซฮานะใช่ป่ะวะแล้วก็มีอุซูบอสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะเอานี่ดีกว่าไอ้นี่ดูไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ แถมตัวมันดูหนาๆด้วยเฮ้ยๆมีดูดเลือดด้วยว่ะเมกาเดนเหรอเดี๋ยวก่อนที่มันจะดูดเลือดเต็มโปเกมอนครับเออติดไหมบอลอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นู่น1 2ได้แค่2ครับโอ้มันดูดเดี๋ยวอีกรอบนึงครับอ่ะลุย2เป็นไง1 2 3ไม่ติดครับอ่ะอีกรอบนึงอ่ะลูก3โอ้ยทีเถอะอย่าผ่านบอลเลยบอลก็มีไม่เยอะอ่ะลูก4ได้ไหม1 2ได้แค่2อ่ะโอ้เมกาเดนโอ้ชักกี้ทนก่อนอ่ะต่อเลือดแดงเลยโอ้ไม่นายชักกี้นายทำร้ายประมนสมาชิกตัวใหม่ของเราเร็วอัพเลยครับอุ้ยได้ชาร์จชาร์จคอมาว่ะเฮ้ยเยี่ยมว่ะเยี่ยมไม่ไรยังมีอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่ได้อะไรมาเนี่ยเบอร์รี่เหรอเดี๋ยวนะเอานี่ติดก่อนเมื่อกี้มันมีเบอร์รี่ติดไว้อ่ะเมื่อกี้เห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งอ่ะอยู่ไหนวะนี่ไงเลเวล31เหรอโอ้เมื่อกี้มัน38อ่ะนี่นะเอาชักกี้มาก่อนชักกี้มาอ่ะฝั่งนู้นก็มีนี่ว่ะเอาเฟเวอร์เทอร์ก่อนไอ้เมียวนี่ช่างมันแล้วกันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี่เนี่ยยิวก่อนไม่มีแล้วมั้งน่าจะไหวแล้วมาเอสฝั่งนู้นเลเวลอะไรตรงไหนเลเวลเยอะๆก็เอาตัวนั้นแหละมันเปลี่ยนร่างยังไงเหรอนั่นแหละดิเดี๋ยวนะขอเวลาเปิดเว็บแป๊บนึงนี่3 4เปิดเว็บแป๊บนึงนะมันเปลี่ยนร่างเท่าไหร่วะอ๋อมันเปลี่ยนร่างตอนเลเวลมันได้ท่า Ancient Power อ่ะซึ่งมันน่าจะมีมั้งนะหรือเปล่าวะที่ตัวเมียแล้วเนี่ยลองจับมาสักตัวกันใช้ซีบอมครับโอเคได้อยู่ได้อยู่สตันสปอร์ใส่จูนิเปอร์อ๋อมีผงชาด้วยวะชักกี้มาเมกาเทรนไม่มีดูดเลยแยะชาโดสนีครับเฮ้ยอะไรชาโดสนีติดชาเหรอเอาใหม่ดิโอเคได้อีกทีได้ทีเอ้าชักกี้นายฆ่าไป2ตัวเลยนะแถวนี้มันจะเป็นแต่พวกออนแอร์จริงๆเหรอเนี่ยโอ้ชักกี้นี่คัดเลือกแต่ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นสินะเอาใหม่ไหนอีตรงนี้อยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้ปะวะอันนี้ไงจะได้จะได้มาอันนี้31ส่งจูเนียร์ไปก่อนซิปบอมโอเคได้อยู่แม่งบ้าปะวะอ่ะส่งชักกี้มาครับชักกี้อันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นนะชัตเตอร์สนิกโอ้โหสวยมากเพื่อนสวยมากเฮ้ยมีสลิปพาวเดอร์ด้วยเหรอมีผง2อันเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะอ่ะโปเกมอนโก้ไปได้ไหมมันไม่กิ้งอ่ะมีน็อกออฟด้วยว่ะ What the fuck มันตบไปหลุดวะโปเกมอนใหม่ฮะโปเกมอนมันค้างอะไม่รู้ว่ามันกระดิกเท่าไหร่แต่ครับล็อกออฟโอ้โหมีล็อกออฟอะโปเกมอนครับเหลือ5ลูกนะเราก็จะไม่สามารถหาสมาชิกเพิ่มได้แล้วอะติดไหมติดไหม yes ติดแล้ว
ได้มอนจาร่ามาครับโอเคเย่มาดูหน่อยมอนจาร่าฮะตัวอะไรตัวผู้ว่ะวิกิที่ผ่านมาตัวมิวเอ้ย ability color field ครับอันนี้เร็วแดดนะโอเคอ้าวมันไม่มีมูที่มันเปลี่ยนร่างอ่ะมันต้องไปหาอะไรนะหาลุงอ่ะมูฟรีเดนเนอร์อ่ะสีเขียวเพิ่มนี้แต่รถดีบ่ไม่รู้ว่ะดีหรือไม่ดีไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราตั้งชื่อเขาก่อนแล้วกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรดีวะสู่ทีมหรือสู่กองทัพดิอ่ะงั้นตั้งชื่อมันว่าจัมโบ้จัมโบ้เอาล่ะตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่นะเดี๋ยวพาเก็บเวลเลยแล้วกันอย่าให้จูเนียร์นำทัพนะครับเพราะว่าจูเนียร์เลือดเยอะสุดอ้าวก็นึกว่าจะประหยัดไงก็เลยไม่นี่อยู่อ่ะโอเคงั้นเราเดินทางกันไปต่อครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับดูข้างหน้าดิข้างหน้าตรงแบบนี้ป่าแล้วอ่ะเดี๋ยวลองไปเดินดูว่าจะเจอกับอะไรบ้างผมว่าเก็บเบอร์รี่ตรงนี้ดีกว่าคือขนมปังเราหมดแล้วอ่ะก็แง่สิต้องมาหาอะไรกินไหนจะน้ำอีกพวกนายไม่ต้องกินอะไรนี่นาโธ่ถ้าเกิดพวกนายกินนะบอกเลยแม่งกระเป๋าแม่งเต็มไปด้วยอาหารแน่นอนอันนี้อะไรอ่ะอาว่าอะไรวะชาพาล่อชาพาล่อคืออะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะมันนี่ดินเหรอเฮ้ยมันดื่นๆว่ะแมงกรูฟวัดอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วเดินยังไงเนี่ยน้ำดีกว่าไหมเร็วกว่าป่ะเหมือนน้ำจะเร็วกว่าเดินในดินนะเนี่ยแล้วเราจะไปไงให้มันเดินเร็วๆเนี่ยด้านบนปีนต้นไม้เอาก็ได้นี่ว่าเดี๋ยวนะหาทางก่อนเดี๋ยวเอาไม้ด้วยขอไม้ก่อนเพราะว่าเหมือนทิ้งบล็อกไว้อีกที่หนึ่งโทษครับโอเคนะไอ้นี่บอกว่ามันสามารถที่จะชะลอใช่ไหมเหมือนจำได้ว่าน้องๆเคยบอกอยู่เหมือนมันไม่ใช่แล้วล่ะหมายว่ามันช่วยล่อนลงมาไงแต่เครื่องล่อนเราก็มีนะเครื่องล่อนเหรอมันอยู่ในกระเป๋าวะใช่อยู่ในกระเป๋าอ่ะปึ๊บเอาดูก่อนนะเอาละอิกุโซโอเคได้ละมาอันนี้เดินง่ายหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนกันเดี๋ยวเผื่อเกิดหนาวขึ้นมายุ่งเลยแต่เราต้องไปทางนู้นดิโอ้เดี๋ยวมันใช่เหรอวะมันไกลมากเลยนะลองเดินไปเรื่อยๆฮะถ้าเกิดคาบเรือได้เนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่านะลองดูดิลองใช้เรือนะคาบได้ปะคาบได้อยู่นะเดี๋ยวนะเอาไม้ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะเราคาบเรือผิดปะวะก็ไม่น่าผิดนี่นะอ๋อคาบอย่างนี้นี่เองโอเคโอเคเรือคาบนี้ได้แล้วโอ้ดีถ้าเกิดไม่มีไอ้สมุดนี่นะต้องเปิดเว็บดูแล้วเนี่ยโอเคป่ะโอ้ OMG น่าทำนี้ตั้งนานละ ไปครับไม่มีพี่บัคก็ไม่เป็นไรฮะมุ่งสู่แกนไลน์มุ่งสู่ทางไหนก็เหมือนกันแหละถ้าเกิดพูดถึงโปเกมอนที่เรายังขาดอยู่เนี่ยก็ถ้าเราเจอโปเกมอนท้าไฟจะค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าจะมีแค่คิโตมิคนเดียวที่สามารถรับไฟได้แล้วมีพี่โตแต่ว่าถ้าโจมตีชนะท้าไฟเนี่ยก็จะมีแค่คิโตมิคนเดียวมั้งใช่ปะใช่แหละเพราะว่าคิโตมิมันมีท่าโจมตีดินแหละนะส่วนต้องมีตัวที่ชนะพวกท่าไฟคิดว่าเดี๋ยวไปถูกทางนี้ดีกว่าคิดว่านะจะต้องหาพวกท่าน้ำสักตัวหนึ่งอะยังไม่รู้เลยอะยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นตัวอะไรลองหาดูไหมล่ะแถวนี้มีไหมอยากได้ตัวที่มันต้านไฟเยอะๆโอ้อะไรวะเนี่ยอุตส่าห์ผ่านป่านั้นมาเจอจังเกิลอีกเหรอที่จังเกิลใช่ป่ะ OMG จังเกิลจังเกิลฮิลด้วยผมอยากได้นี่มากเลยครับอยากได้ถ่านครับ มีถ่านไหมครับ
มาเดี๋ยวเราเข้าป่าตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเหมือนจะมีหญ้าด้วยโอเคทุบกันโอเคป่ะโอ้ยโอ้ยโปเกมอนโอ้มีอีกแล้วเหรอคุณพระเฮ้ยโชเดอร์เหรอเฮ้ยโชเดอร์เราสนใจดีนี่เดี๋ยวโชเดอร์ไปบ่นน้ำแข็งแต่มันก็ไม่ต้านไฟขนาดนั้นอะไม่เอาอะยังมีคุณสมบัติไม่มากพอเสียใจด้วยนะนี่ไงโอเคหลุมใหญ่ๆอย่างนี้มาถึงเวลาของ Demon Pickaxe เอาล่ะมาขุดเลยฮะอ้าวเฮ้ยโอ้ปลูกมันพืชโอ้น่าจะเอาตัวนี้ไม่โอ้ไม่ทันแล้ว จบกันโอ้มาช้าไปหน่อยอะโอ้ไม่เป็นไรจัมโบ้นายก็ทำได้นายมีซีฟพาวเดอร์เหมือนกันเออนายอย่าพูดอย่างนั้นดิเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาหานี่ก่อนนะฮะทำอยากจะเอาแร่อ่ะไม่อยากจะเอาถ่านซึ่งเราไม่สามารถใช้ไดมอนด์พิกแอคได้จากประสบการณ์ที่เคยลองเนี่ยบอกว่าคุณไม่สามารถใช้มายคราฟต์ไดมอนด์พิกแอคได้ดังนั้นคิดว่าน่าจะอยู่ที่คลาสของเราเดี๋ยวนะวะไอ้กล่องน่าไปไหนวะทิ้งไว้นู่นอีกเว้นกรรมเราค้ามาก่อน1อันนะวางตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วางไงวะนี้ใช่มั้ยโอเคมาพิกแอคไม้พดโอเคนี่แหละนี่คือสิ่งที่ต้องได้โอเคเราเห็นอะไรบางอย่างอยู่ด้านล่างโอ้นานมากแล้วเนี่ยที่ต้องมานั่งขุดอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ด้านล่างเป็นทางเลยว่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะนายว่าไหมนายต้องเข้าใจเรานะเว้ยคือถ้าเกิดเรามีคบเพลิงมีถ่านมีอาหารนายต้องเป็นห่วงเราด้วยนะเว้ยเฮ้ย นี่แบบในตัวมียาอะไรบ้างก็มียาแต่โปเกมอนนี่แหละของตัวเองไม่ค่อยมีหรอกยกเว้นอาหารเนี่ยอาหารตอนนี้มันหมดแล้วไงรู้สึกอยากใช้แต่มาพิกแอคเลยอะไม่รู้พกมาจากโลกก่อนทำไมใช้โลกนี้ไม่ได้วะโอ้เจอแล้วโอ้ทานโอ้คุณพระไม่เขาเรียกว่าเซนเว้ยเขาเรียกว่าเซนจริงๆถามก็หาง่ายอยู่แล้วปะวะทานคือสิ่งที่จำเป็นนายรู้หรือเปล่าช่วยการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้อยู่รอดได้และแล้วเราก็ทำพิกแอคแตกแล้วล่ะโอเคป่ะพอแล้ว14ก้อนเรียกว่าบังเอิญนะเนี่ยที่เจอพอดีโอ้ไม่ต้องบังเอิญแล้วแม่งขึ้นมาก็เช้าแล้ว ใช่แหละครับเราได้แล้วครับครบเพลิงครับโอเคค่อยสว่างขึ้นมาหน่อยมาต่อไปครับหินเตามาวางเตาก่อนแต่ว่ามันต้องเอาน้ำไปต้มป่ะวะมันจะได้น้ำที่แบบโอเคหน่อยใช่นี่แหละเดี๋ยวย่างเนื้อด้วยดีกว่าเนาะจริงๆอยากจะได้เตียงมากเลยอ่ะถ้าเกิดเราได้เตียงเนี่ยเราก็พักฟื้นพี่บักนี่แหละแต่คือมันไม่มีเนี่ยสิอุ้ยดอบนี่นี่ว่าไอ้หนอนเนี่ยมันดอบขนแกะแม่เอาเพลงงั้นเดี๋ยวเราตามหาหนอนนี่ก่อนไอ้ร่างแรกของวิวิยอนตอนนี้เรามีขนแกะอยู่ทั้งหมด4อันนะครับมาเดี๋ยวเราคราฟเตียงกันเลยดีกว่าโอเคปั๊บแล้วก็ปั๊บโอเคโอ้ยชิบหายแล้ว แล้วผมเอานี่มาเลยวะเนี่ยมันเผาได้ไหมเราเผาได้อ่ะย่างเนื้อไปโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวมานอนกันนะครับแล้วก็จะได้ออกเดินทางต่อด้วยพี่บักละกันเนาะอ้าวเฮ้ยทำไมเลือดมันไม่เต็มวะอ๋อโลกนี้นอนแล้วเลือดมันไม่เพิ่มหรอกเหรอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอ่ะต้องใช้ยาละเอ้าทำไมอ่ะใช้ทิชชู่ก็ไม่ได้ใช้ยาก็ได้ไม่ได้แล้วเว้ยต้องเติมแล้วนายพีจะหมดแล้วท่าจะหมดพวกนี้จะต้องเติมเลือดเพราะที่เหลือเนี่ยยังมีท่าใช้ได้อยู่
หรือจะยังไงจะให้ใช้ที่ชุบหรือว่าจะให้ใช้ยาเลือกเอาเออให้มันได้อย่างนี้ดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยรีเฟียนนี่หว่าเอ้ยเฉยละหลบไปลัตต้าหลบไปเดี๋ยวเรามีธุระกับรีเฟียตัวนั้นเดี๋ยวนะพี่โตมาามาเฮ้ยเอากันไม่โดนไม่โดนมาดูดิมันตอบอะไรรีเฟียโอ้โหรีเฟีย45เหมาะเลยครับเหมาะกับการเก็บ EXP สุดๆเอาละไฟแฟงเหลืออยู่11ครั้งเอาน่าจะได้อยู่มาไหนมาอะไรซะดีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฟูโนวานี่หว่าใช่ปะวะเดี๋ยวจะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยตอนนี้เรารู้หมดแล้วไม่ต้องมาแล้วว่าเมืองข้างหน้านี้มันสอนบินใช่เปล่าจูนิเปอร์อ้าวเฮ้ยทำไมจูนิเปอร์ผมหายจากปาร์ตี้ไปแล้วอ่ะฝีมือนายกันเหรอฟูโนวาจำกันได้ด้วยจำได้ดิครั้งก่อนที่เจอกันก็แบตเทิลแพ้วิ่งหนีไม่ยอมบอกว่าจูนิเปอร์ทำยังไงถึงบินได้อ่ะจำได้ก็ดีส่งของมีค่ามาดีเจนกนี่เป็นตัวประกันเอาจูนิเปอร์เป็นตัวประกันเดี๋ยวแล้วขโมยไปได้ยังไงเนี่ยใช่แล้วเพราะฉันมีความสามารถขโมยโปเกมอนคนอื่นได้ยังไงล่ะต้องการอะไรทำไมถึงขโมยโปเกมอนกระต้งโต้งแบบนี้ต้องการอะไรถามมาได้ไอเทมสุดแรยังไงล่ะส่งของมาซะดีๆโดยเฉพาะของที่ได้รับจากเด็กนั่นอะไรของที่เด็กให้มาอันไหนวะฉันรู้ว่าแกมีคิดดีๆอันที่มีมันคืออะไรวะโอ้เยอะนะอ๋อเดี๋ยวนะพิกมูมะวะอันนี้ให้ไม่ได้อันเนี้ยแต่แกไม่ให้แล้วก็จะนกนี่จะถูกเอาไปขายเฮ้ยเดี๋ยวเราปกติว่ามาขายเหรอทำอย่างนั้นไม่ได้นะนี่เป็นหัวหน้ากองทัพของซีรีส์เลยนะเว้ยหัวหน้ากองทัพยิ่งดีเข้าไปใหญ่ต้องขายได้ราคาดีแน่ๆโอ้นี่มันขโมยโปเกมอนคนอื่นเอาไปขายให้พ่อค้ากันเหรอแต่จะเรียกให้ถูกแนะนำให้เรียกเท่ๆเต็มยศเรียกว่าโปเกมอนฮันเตอร์ยังไงล่ะเท่ไหมล่ะนี่ผมว่าฮันเตอร์อะไรวะมันเท่ตรงไหนเนี่ยมันได้เรียกว่าโจรมากกว่าน่าจะเหมาะกว่าโปเกมอนฮันเตอร์ต่างหากเออโอเคอะไรก็ช่างฮันเตอร์ก็ฮันเตอร์ลีลาอีกส่งไอเทมนั้นมาดีๆโอ้โหไม่ต้องเอาของด้วยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ให้ชูเปอร์จะเป็นยังไงขายไงก็บอกว่าจะขายเฟ่งเฮ้ยขายที่ไหน NPC ในเมืองเหรอใครจะไปขายในเมืองเขาขายกันนอกโลกแล้วราคาดีกว่าตั้งเยอะฮะมันขายกันนอกโลกเลยเหรอเร็วเข้าส่งของมาสรุปเจ้ายังไงเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่ถ้ามันอยากได้จริงๆเนี่ยเพราะว่ามันต้องแรงมากๆเว้ยมีอยู่ทางนึงเราบั้นใจในตัวพวกนายนะต้องใช้แล้วล่ะมาพี่บั๊กครับพี่บั๊กตอนนี้จูนิเปอร์ถูกลักพาตัวเราต้องชิงตัวจูนิเปอร์คืนมาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรให้ไวดูแล้วหน้าถ้าชนะได้แล้วก็เราน่าจะได้จูนิเปอร์คืนเอาล่ะผมไม่มีทางเลือกแล้วล่ะต้องใช้วิธีนี้แหละไหนมั่นใจหรือว่าจะท้าสู้แน่นอนครั้งก่อนผมก็ชนะมาแล้วครั้งนี้ไม่แพ้แน่นอนคิดว่าคนเขาจะนั่งเล่นนอนเล่นไปวันๆหรือคนแน่ทำไมถึงมั่นใจอ่ะว่ารอบนี้สู้ได้อ่ะแต่พัฒนามาแล้วไม่เหมือนครั้งก่อนหรอกนะมีแค่2ตัวเฮ้ยครั้งก่อนมันก็2ที่ว่ามาต้องรอกันหน่อยแล้วมี4ตัวเลยเหรอมันตามสถานการณ์มามาเลยโอ้โหตายตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเลเวลมันห่างกันยับเลยนี่หว่าโอ้เอ็มจีโอ้เห็นการพัฒนาหรือยังล่ะโอ้เออมากเลยอ่ะโอ้เดินไปอ่ะไม่คือสู้จริงจังกูรู้สึกมันยังสู้ยากเลยว่ะนี่แล้วกันโอ้ยโอ้โหมีเบอร์รี่เนี่ยเนี่ยไอ้แล้วไอ้พันว่ะเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์แน่นอนเดี๋ยวต้องอะไรโอ้โอ้ยังยังยังแต่นายจะต้องโดนซ้ำอุ้ยช็อกเวฟไม่ช็อกเวฟอุ้ยไฟแฟงว่ะโอ้ยเบอร์รี่หลุดแล้วอ๋อนั่นเบอร์รี่กันไฟเหรอใช่แล้วมันชนะธาตุเราเกือบหมดเลยว่ะต้องไงดีวะธาตุมันเจ๋งเหลือเกินนี่เราอุตส่าห์ไปปั๊บมาแล้วเนี่ยนี่กันเลย
เฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวใจอย่าบอกนะยังนี่แหละโอ้ไม่กูติดแข้งติดฟีดเฮ้ยฟีดว่ะขอตีหน่อยไม่ตีโอ้ไม่โถจบกันเจอน้องเกี้ยงเก่าโดนตีเข้าไปน้องเกี้ยงเก่าเนี่ยผมมันได้ชื่ออะไรฮะเหมือนเมาโอ้ยากเลยห่างมากเนี่ยโคตรห่างอุ้ยห่างเท่านั้นโคตรห่างดูจากการพัฒนาครับบ้านฟิตเยสไอ้แน่เรียบร้อยเสียน้ำแข็งแล้วตายโอ้ยคลีคลีอีกทำอะไรโอ้สวิตเปลี่ยนตัวเงี้ยเงยใช่แล้วต้องเอามินิคิวออกไปก่อนสกิลมันดีไหนส่งอะไรมาโอ้เอ็มควีนกลับมาโอ้โหยังไงล่ะยังได้ไม่ว่า5-5ยังไม่พัฒนาบ้างอีกเหรอมันกิมมิกยิ้มผิดเฉยโอ้โหโอ้เอาควาเจียตไงล่ะรวดเร็วต้องตีอย่างรวดเร็วดิ๊กครับดิ๊กสุดดินเฮ้ยโอ้ไม่ไม่ลบอะไรนะอะไรถ้าไม่ตายก็เหรอไฮโดรเทคไม่นะโอ้ยไม่นึกว่าจะยิงนั่นแหละกะว่าทีเดียวตายเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ควาเช็ดโอ้โหนิดใส่โอ้โหมันหนาจังวะโอ้ไอบีมโอ้โหมีไอบีมเนี่ยใช่แล้วเป็ดเรามีไอบีมไงล่ะตกบ้านโอ้โหดีคอยไม่นะเห็นอนาคตแล้วเจ้าอนาคตแล้วเหรอมันไม่ได้แล้วล่ะเราไม่มีทางเลือกแล้วตั้งการยกเอ่ยขึ้นพี่บักเฮ้ยชุบชีวิตเดี๋ยวเหมือนต้องใช้แล้วไม่มีทางเลือกแล้วกว่าเจ็ดนี่แน่โอ้ไม่นะพี่โตเอ้ยโอ้ไม่เอ้ยโอ้ไฮโดปั๊มไฮโดปั๊มเป็นไงล่ะเหลือใครโอ้เลยตัวอย่างนี้ทำไงดีเนี่ยนี่อันไม่ยอมหรอกโอ้เอาควาเช็ดยังดูดเลือดมาดูดเลือดมาโอ้ไฟคิกดีนะมีทุกท่าเป็นไงล่ะโอ้ทุกไม้นะส่งของมาเดี๋ยวนี้เว้ยเอ้ยรู้สึกความพัฒนาหรือยังล่ะได้ตามสัญญาครั้งนี้นะเจ้าเก็บค่าได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละว่าจริงพิกลูมชัดแล้วอย่าลืมคืนจูเนเปอร์ด้วยล่ะไว้เจอกันใหม่เมื่อมีของแรฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวจูเนเปอร์อ่ะไปโอ้โดนขโมยพอแต่แพ้อีกเสียไอเทมอีกขอคิดแผนแป๊บหนึ่งว่าจะเอาไงดีเท่าที่คิดออกตอนนี้ยังไงก็ต้องตามเป้าหมายตอนแรกก่อนแล้วกันเหลือนาแล้วจัมโบ้นายเลือดเหลือแค่5ยังมีชุบอันหนึ่งนี่ว่ะจูเนเปอร์ไม่อยู่แล้วด้วยพี่บักเราอาจจะต้องใช้ความหวังสุดท้ายแล้วล่ะพี่บักครับป่ะการต่อสู้ตะกี้เราแพ้ก็จริงแต่ว่าเราต้องทำหน้าที่ต่อไปก็รู้แหละว่าเป้าหมายของเราก็คือไปที่เมืองแต่ว่า
สาเหตุที่เราไปที่เมืองอ่ะก็เพราะว่าเราต้องการให้จูปิเตอร์บินได้ใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้จูปิเตอร์ไม่อยู่แล้วก็คงงงใช่ไหมล่ะว่าเราจะไปทำไมยังไงก็ไปที่เมืองก่อนคิดว่าน่าจะเรียกว่าไปปักหลักแล้วกันเฮ้ยเจอเมืองว่ะโอเคไหมลงก่อนลงก่อนหิวๆกันโหเมืองใกล้แค่นี้นี่ว่ะโอ้ไม่เลยโอ้ยเราไปเจออะไรแบบนี้อีกหิวกันครับทุกคนเราจะทำยังไงกันดีอ่ะหัวหน้ากองทัพก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับฟูโนวาเลยนะเมื่อกี้คิดว่ายังไงคิดว่าจะไปปักหลักกันที่เมืองข้างหน้าที่จะถึงนี้เผื่อบางทีอาจจะได้อะไรบางอย่างในการค้นหาตัวของจูดิเปอร์ก็ได้ก็คิดว่าอย่างนั้นนะฟูโนวาเหรอฟูโนวาเขาบอกว่าเขาเป็นโปเกมอนฮันเตอร์อะแต่เมื่อกี้จุดประสงค์ที่เกิดขึ้นอะเขาไม่ได้ต้องการจูนิเปอร์นะเขาแค่ต้องการของแร่ไม่รู้เหมือนกันว่าขายจริงหรือเปล่าแต่ดูแล้วน่าจะขายจริงนะเออใช่ตอนนั้นจูนิเปอร์ไม่ถูกขายนี่เพราะว่าขนาดมามิพาโตะยังมีค่ามากกว่าโมคุโร่อะแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมว่าจูนิเปอร์ขายไม่ออกใช่ขายยันนอกโลกเลยอะมันน่าสนใจตรงนี้แหละเฮ้ย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 เราเจอเมืองแล้วใช่ปะวะเฮ้ยใช่ใช่ใช่โอ้ถึงเมืองแล้วครับนี่ไงโอมิคาร่าโอ้ถึงเมืองแล้วโอ้ในที่สุดโอ้ใช่ไหมอะไรเนี่ยทหารยามอุฮิดะโอเมโซฉันกำเนิดที่หมู่บ้านแห่งนี้ฉันรับงานจากขุนนางให้มาดูแลความสงบดูแลความสงบเรียบร้อยโอเคโอ้ถึงแล้วโอเคครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ครับก็จบลงกันที่ตรงนี้นะครับเราได้สูญเสียจูเนียเปอร์นะครับบุคคลสำคัญครับของกองทัพนะครับเรียกว่าเป็นหัวหน้านะฮะได้ถูกลักพาตัวไปแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเขาเดินทางไปที่ไหนนะครับที่แน่คือเราจะมีแหล่งของพวกพ่อค้าโปเกมอนนะฮะไม่รู้ว่าถูกขายเพื่อนหรือเปล่าโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในครั้งหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ